เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมจะเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเทอร์ไบน์ก่อนแล้วกันนะครับคือระหว่าง3ไป4ก่อนนะดูที่เทอร์ไบน์นะครับตำแหน่งที่3ไปตำแหน่งที่4นะครับเราเริ่มดูตรงนี้ก่อนนะครับเรารู้ว่าตรงนี้ต้องเป็น isentropic process นะครับก็คือตัว entropy นะครับที่ตำแหน่งที่4กับ3เนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับเราก็เริ่มไปดูก่อนครับว่าที่ทางเข้านะครับที่ทางเข้าอ่ะเป็นอะไรนะครับเรารู้ว่าที่ทางเข้าเนี่ยความดันมันเป็นเท่าไหร่นะครับ3เมกะปาสคาลใช่ไหมครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยเขาให้มาแล้วนะครับเป็นเท่าไหร่300องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ยังไงก็เป็นไอร้อนยิ่งยวดแหละนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ทั้งค่าอะไรนะตัวเอนโทรปีใช่ไหมครับแล้วก็เอนโทรปีด้วยนะครับผมก็ไปเปิดตารางเทอร์โมนะครับว่าเอนโทรปีเราเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ไปเปิดซูเปอร์ฮีทนะครับที่3เมกะปาสคาลใช่ไหมครับ3เมกะปาสคาลก็คือ3,000กิโลปาสคาลนะครับแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่นะ300องศาเซลเซียสนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวเอนโทรปีของเรานะครับก็จะมีค่าเนี่ย 2993.48 นะครับเอาผมไปลอกก่อนนะ 2993.48 นะครับแล้วก็เราเปิดเอนโทรปีเลยนะครับตรง3เมกะปาสคาลแล้วก็300เซลเซียสนะครับก็จะมีเอนโทรปีเท่ากับ 6.5389 นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับทีนี้ที่หมดนะครับขึ้นหน้าใหม่ก่อนทีนี้ไปที่ทางออกนะครับทางออก4นะครับอันนี้เนี่ยเรารู้ว่าความดันน่ะจะต้องเป็นเท่าไหร่นะ50ใช่ไหมครับ50กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่า S4 เนี่ยเท่ากับ S3 นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ 6.5389 นะครับเนี่ยด้วยข้อมูล2จุดนี้นะครับคือรู้ความดัน50นะครับแล้วก็รู้ว่าเอนโทรปีจะต้องเท่ากับ 6.5389 เนี่ยเดี๋ยวเราจะหาได้ว่าสถานะเนี่ยมันจะเป็นของผสมไหมหรือว่ายังคงเป็นไอร้อนยิ่งยวดอยู่นะครับหรือว่าตกตรงตำแหน่งไออิ่มตัวที่ความดันต่ำพอดีนะครับอันนี้ผมจะไปเปิดตารางน้ำอิ่มตัวที่เรียงตามความดันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ความดันเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมดูโจทย์อีกทีนะเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดนะครับความดัน50นะครับเราก็ดูที่นี่เอ้ยดูที่นี่นะครับเรียงตามความดันนะครับที่ความดัน50นะครับแล้วก็ต้องดูเอนโทรปีใช่ไหมเดี๋ยวนะผมก็ต้องไปดูตารางเอนโทรปีอันนี้นะครับที่ความดัน50นะครับแล้วเอนโทรปีเรา6กว่าๆใช่ไหมครับเราต้องดูว่ามันอยู่ระหว่างนี่หรือเปล่านะอยู่ระหว่าง SF กับ H กับ SG หรือเปล่านะครับถ้ามันอยู่ระหว่าง SF กับ H โทษทีถ้าอยู่ระหว่าง SF กับ SG เนี่ยก็แปลว่ามันต้องเป็นของผสมถูกไหมครับของเราเนี่ย SF เป็น1กว่า SG เป็น7กว่าแต่ว่าเอนโทรปีของเราจริงๆมัน6กว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นย่านของผสมนะครับผมก็ไปเขียนโน้ตเอาไว้นะครับว่าที่ความดันอิ่มตัว50กิโลปาสคาลนะครับSF มีค่าเท่าไหร่ SG มีค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลอกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ
SF ผมเจอว่ามันเท่ากับ 1.0910 นะครับ 1.0910 ผมไม่เขียนหน่วยแล้วนะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะได้อีกอันนึงจะเป็น 7.5939 นะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับเพราะS4 เนี่ยมันดันอยู่ระหว่าง SF กับ SG นะครับทีนี้พอเป็นของผสมปุ๊บก็แปลว่าไอ้ตัวค่า X อะเรามันจะต้องเด้งขึ้นมาในหัวเราทันทีเราจะต้องหาค่า X นะครับเพราะฉะนั้นผมเราจะหาค่า X นะครับที่ S4 นะครับเกิดจาก SF บวกกับ X4 นะครับคูณกับ SFG นะครับX4 เราเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเท่ากับ S4 ของเรานะครับลบด้วย SF นะครับแล้วก็หารด้วย SFG นะครับเพราะนั้นเราก็ไปเปิดตารางแทนค่านะครับ S4 เราเนี่ยมันคือ 6.5389 นะครับ SF เราเมื่อกี้เปิดมาแล้วนะครับส่วน SFG เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ SFG เราก็จะเป็น 6.5029 นะครับนะครับก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับ 6.5389 นะครับลบด้วย 1.0910 นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย 6.5029 นะครับออกมามีค่าเป็น 0.837765 อันนี้ผมชอบทดหลายตำแหน่งนะครับระหว่างคำนวณของข้อเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ผมจะไปปัดทศนิยมตอนสุดท้ายทีเดียวนะครับก็เวลาเราทำเราก็เช็คด้วยนะครับว่าค่า x ออกมาอยู่ระหว่าง0กับ1หรือเปล่านะก็อันนี้ออกมาถูกต้องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากหาคืออะไรนะครับentropy ของทุกจุดใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็หา entropy ต่อนะครับหา entropy นะครับโอเคนะครับอันนี้หาจากไหนนะครับก็หาจากของผสมอีกเหมือนกันนะครับก็คือ hf บวก x คูณกับ hfg นะครับเราก็ไปเปิดตารางครับที่ตำแหน่งเมื่อกี้นะครับ50ใช่ไหม HF ของเราก็คือ 340.47 นะครับบวกกับ X ที่เราเพิ่งหาได้เมื่อกี้นะครับ 837.765 นะครับส่วน HFG เราเนี่ยก็จะเป็น 2305.40 นะครับออกมาเป็นทดเลขสักครู่นะครับกดเครื่องคิดเลขสักครู่.83.7765 คูณ2305.4นะครับทั้งหมดนี้บวกกับ 340.47 นะครับออกมาเป็น 2271.85สามสี่นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมโอเคนี้ยังไม่จบนะเทอร์บายนะตอนนี้เรารู้ H 3กับ H 4เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะคำนวณหางานของเทอร์บายเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใช้ทีหลังนะครับก็จากสมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานของเรานะครับถ้าเขียนในรูปค่าจำเพาะนะครับพลังงานเข้าก็จะมีพลังงานที่เข้ามาในรูปความร้อนนะครับบวกกับที่เข้ามากับมวลนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่3นะแล้วก็ลบด้วยพลังงานขาออกคือที่ออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับต้องเท่ากับ DE / DT เป็น0นะครับก็คือเป็น steady state นะครับทีนี้ตัวเทอร์บายเนี่ยมันเป็นไอเซนโทรปิกนะครับคำว่าไอเซนโทรปิกเนี่ย
อีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าเป็น reversible adiabatic นะครับพอคำว่า adiabatic โผล่มาปุ๊บเนี่ยตัวนี้หายเลยนะครับโอเคนะครับก็เลยกลายเป็นว่างานเทอร์ไบน์นะครับก็จะเกิดจากย้ายข้างให้ถูกต้องก็เป็น H3-H4 นะครับแทนค่าเลยนะครับ H3 เราที่เราหามาเมื่อกี้นะครับก็คือ2993นะครับจุด48 2993.48 นะครับลบด้วย H4 นะครับ2271.8534นะครับตรงนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับสองเก้าเก้าสามจุดสี่แปดนะครับลบด้วยสองสองเจ็ดหนึ่งจุดแปดห้าสามสี่นะครับเป็น721.6266นะครับตรงนี้หน่วยมันจะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็แค่เอาอัตราการไหลเชิงมวลน่ะมาคูณกับงานจำเพาะตัวนี้นะครับอัตราการไหลเชิงมวลที่โจทย์ให้มามันคือ35กิโลกรัมต่อวินาทีใช่ไหมครับเอามาคูณกับงานจำเพาะคือ 721.6266 นะครับมันก็จะออกมาเป็น ไม่พอสละที่เดี๋ยวเขียนตัวเบียดๆหน่อยนะครับ25256ไม่ไหวเดี๋ยวนะขอเลื่อนบรรทัดขึ้นไปนิดนึงก่อนรู้สึกข้างบนจะเขียนห่างๆไปหน่อยแป๊บนึงนะครับแซะมาได้อีกหนึ่งบรรทัดนะครับนี้ก็จะได้เป็น2526.93 กิโลวัตต์นะครับหรือว่า25เมกะวัตต์นะครับโอเคไหมอันนี้เป็นคำถามเขาไหมเนี่ยยังใช่ไหมเขาถาม net power output ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แค่งานกังหันเนาะเรายังไม่รู้งานปั๊มเราเดี๋ยวเราต้องหางานปั๊มแล้วมาหักมันทิ้งก่อนนะครับเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราวิเคราะห์ตัวกังหันนะครับ